วันละ50กรัมเท่านั้นนะคะและต้องขอแสดงความเสียใจกับหลายๆท่านนะคะหลังจากที่เราเป็นโรคไวรัสตับอักเสบแล้วนะคะและมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งตับได้ถ้าไม่ได้รักษานะคะผู้หญิงขอกราบเรียนเชิญแพทย์หญิงรัตินาลือวิบุตรอายุรแพทย์สาขาโรคทางเดินอาหารกล่าวรายงานและขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าในแพทย์ประสิทธิ์มานะเจริญกล่าวเปิดการขอกราบเรียนเชิญประจำปีพ.ศ. 2561 ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลกในวันนี้ด้วยวันที่28กรกฎาคมของโดยให้บริการในวันที่31กรกฎาคมถึง3สิงหาคมตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12 นาฬิกาบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านายแพทย์ประสิทธิ์มานะเจริญการเปิดสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโรคประจำปีพ.ศ. 2561ขอเรียนเชิญค่ะโดยเพราะว่าตับอักเสบเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการ